ผัวเกาหลีกลับมาแล้วโดนเมียเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าอันนี้เป็นข่าวจากผัวก่อนเมื่อวันที่เรารายงานกันไปอ่ะบอกว่าเมียไปแต่งงานกับผัวใหม่ที่เป็นตำรวจซึ่งทั้งคู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องหย่าเพราะไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันถูกไหมคะแต่ว่าอยู่กินกันมา20ปีมีลูกกัน3คนค่ะตัวเองก็เลยไปร้องกับทนายคลายทุกข์ทนายคู่ใจก็คือคุณรณรงค์แก้วเพชรและเมื่อวานที่เป็นข่าวคือตั้งโต๊ะเพื่อที่จะเหมือนกับเรียกร้องขอความเป็นธรรมอยากได้ส่วนแบ่งของเงินถูกหวยอ่ะ12ล้านบาทเพราะเมียถูกหวยไงคะถูกหวยปุ๊บนิสัยเปลี่ยนแล้วไปมีผัวใหม่ทีนี้สิ่งสำคัญก็คือวันนี้ค่ะเราจะเปิดใจเมียบ้างนะคะเพื่อความเป็นธรรมซึ่งคนที่เป็นเมียอดีตเมียดีกว่าเพราะตอนนี้เธอมีสามีใหม่แล้วนะเมียเก่าของชายคนนั้นค่ะหรือว่าคุณเอกเนี่ยนะเมียเก่าของคุณเอกเธอเองไปลงบันทึกประจำวันสภ.บ้านค่ายที่ชัยภูมิทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและอยากจะมองอีกมุมที่สังคมไม่รับรู้ค่ะยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจเธอบอกว่าเธออยู่กับผัวคนนี้ก็จริงแต่ผัวไปทำงานเกาหลีใต้แล้วไปมีเมียใหม่อยู่ที่นู่นและเราเลิกกันก่อนถูกหวยเธอใช้คำนี้เธอบอกว่าเธอมีพยานคนทั้งหมู่บ้านรู้กันหมดว่าผัวติดต่อเธอตั้งแต่อยู่เกาหลีใต้นะจะเป็นการส่งไลน์วิดีโอคอลใดๆก็แล้วแต่คือสื่อสารระหว่างอยู่เกาหลีใต้มาขอเลิกเธอค่ะเลิกเลยเพราะว่าเขามีเมียใหม่อยู่ที่เกาหลีใต้ฉันก็เลิกอ่ะเลิกก็เลิกไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันด้วยอะค่ะผู้ชายเป็นคนขอเลิกเองหลังจากนั้นเธอมาถูกหวยค่ะ12ล้านแล้วเธอก็พบรักใหม่เป็นตำรวจแล้วก็โอเคแต่งงานอยู่กินกันนะคะนี่สิ่งแรกที่เธออยากจะชี้แจงสังคมเรื่องที่2เรื่องที่บอกว่าส่งเงินมาตลอดเดือนละ 25,000 30,000 ใช่ไหมคะเมื่อวานเราฟังจากทนายรณรงค์แก้วเพชรด้วยเพราะว่าคุณเอกอ่ะสื่อสารแบบนี้กับทนายและสื่อสารแบบนี้กับสังคมเธอบอกว่าไปเปิดบัญชีลูกได้โอนเข้าบัญชีลูกเดือนละแค่ 3-4,000 เองไม่มีหรอก 25,000 30,000 ไม่มีเปิดดูได้และชาวบ้านเขารู้กันหมดเธอใช้คำนี้บ่อยชาวบ้านเขารู้กันหมดเพราะฉะนั้นการที่ผัวเก่าเธอออกมาให้ข้อมูลแบบผิดเพื่ออยากจะขอส่วนแบ่งเงินรางวัลน่ะเขาไม่มีสิทธิ์ได้ถ้ามีทะเบียนสมรสโอเคอันนี้เป็นสินสมรสครึ่งๆต้องหารกันและเธอก็ไม่มีสิทธิ์ไปแต่งหัวใหม่แต่นี่ไม่มีทะเบียนสมรสอยากได้ต้องไปฟ้องศาลเอาแต่เธอขอชี้แจงว่าเธอเลิกกันแล้วค่ะลองฟังค่ะได้ข่าวว่าโชคดีเลิกกันนานแล้วค่ะเลิกกันนานหมายถึงว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็เป็นสมรสแล้วเขาก็โทรมาบอกเลิกเองคือโทรมาบอกเลิกนานหรือยังครับเนี่ยประมาณนานแล้วค่ะก่อนเราถูกรางวัลเนาะก็เป็นปีกว่าแล้วจะถูกรางวัลเราถูกเป็นปีแล้วใช่ไหมครับ2ปีแล้วว่าจะขอเงินส่วนแบ่งเขาเคยพูดแล้วใช่ไหมครับไอ้เรื่องที่ว่าถูกรางวัลแล้วอยากขอเงินส่วนแบ่งตรงนี้เราก็เลยติดต่อไปที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะเพราะว่าเปิดเรื่องมาจากทนายความคู่ใจเนาะสำนักทนายความของแกเนี่ยแหละค่ะทีนี้แกบอกอย่างนี้นะคะต้องไปดูอีกทีว่าคุณเอกอะโกหกหรือไม่โกหกถ้าไม่โกหกก็ไม่มีปัญหานะคะตามที่ได้อธิบายไปแล้วฟ้องร้องกันได้ค่ะแต่ต้องไปสู้กันในชั้นศาลก็ลำบากกันนิดนึงละค่ะนะแต่ถ้าโกหกอันนี้แบ่งไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องรู้อยู่แก่ใจส่วนเรื่องที่ฝ่ายหญิงบอกว่าผู้ชายโอนตังมาแค่ 3-4 บาทต่อเดือนทนายรณรงค์บอกว่าอ้าวแต่คุณเอกเอาหลักฐานมาให้ผมดูว่าโอนไปล้าน9แล้วนะคะโอ้1ล้าน9แสน40,000กว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะคือต้องดูให้ว่าไอ้เงินตรงนี้ที่โอนน่ะโอนตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนหรือหลังถูกหวยตรงนี้ก็เป็นอีก1ข้อมูลละกันที่ทนายรณรงค์เองก็รับเรื่องไว้ก็ไปขอสเตทเมนต์ย้อนหลังได้แบงค์ก็จะมีข้อมูลอยู่ตอนนี้ก็ต้องงัดพยานหลักฐานเข้ามาสู้กันแล้วล่ะพยานบุคคลด้วยนะแล้วก็หลักฐานในการโอนตังค์นะคะลูกๆนี่กลัวจะต้องมาเป็นพยานหรืออะไรยังไงด้วยหรือเปล่า3คนเลยนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง